ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนัคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50เมกะเฮิร์ตค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ fm 95.75เมกะเฮิร์ตสถานีวิทยุ pp radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟ สถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและก็สถานีวิทยุของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะแต่วันนี้ไม่แน่ใจนะคะสถานีวิทยุของทางอุทัยธานีน่าจะถ่ายทอดของทางวัดสวนมะม่วงนะคะอัมพวันอุทัยธานีค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางคณะสงฆ์ทางฝ่ายการศึกษาของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้มีการจัดทอดพระป่านะคะ ทอดพระป่าทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งท่านเจ้าคณะอำเภอหรือท่านพระเจ้ามหาลพานของเราก็ไปร่วมงานอยู่ด้วยสวัสดีค่ะคุณโบไม่มาหรือคุณโบพี่หนึ่งพี่ต๋อมเข้ามากันเนี้ยเข้ามานะาะก็ตอนนี้ทางวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานปริวาสของวัดภูจวงค่ะพาะกำลังออกกำพันกันอยู่แล้วก็เมื่อคืนทาง กรุงเทพนะคะทางพี่ต๋อมทางพี่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งคู่บารมีแล้วก็น้องจูนมาจากน้องช้างคุณแม่นะคะสวนกันค่าอาจารย์โบบอ,อกอันนี้พี่นางค่ะพี่นางไปไหนอ๋อนะคะรู้สึกว่าเครื่องโทรศัพท์นี่สัญญาจะมีปัญหานะคะ <c oughs> นะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสัญญาณมีปัญหานะคะก <c oughs> <c oughs> ็ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ เป็นวันเป็นวันนอกจากว่าเป็นวันันสุดท้ายแล้วพี่ต๋อมกับพี่หนึ่งค่ะพี่ต๋อมเชิญหน่อยเชิญหน่อยเจ้าสาวเจ้าสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ออกซ์เลยออกสือ,ออกซออ์สวัสดีค่ะพี่ต๋อมค่ะอัญรัญญาเหรียญประยูนค่ะคู่บาร,รมีพี่หนึ่งมาทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบแต่งงาน20ปี20ป,<ะ>ปีเอง <laughs> เห็นไหมข้างหนา้ายังเด็กอยู่เลย <laughs> นะคะก็พี่ต๋อมก็มาทําบุญกับที่เราประจาแล้วที่สาคัญที่สุดก็คืออยากจะบอกว่าเป็นเจ้าภาพประจาําโอนเงินมาทําบุญกับวัดปูจวงเนี่ยนะคะวันละร้อยตลอดพรรษาเลยเ<อ>นะะตลอดสวยมากคุณโบบอกสวยมากพี่ต๋อมสวยมากค่ะ คุณโบคุณโบโดยเฉพาะคิ้วโฆษณาให้คุณโบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็วันนี้เนี่ยก็มีพี่หน่อยอีกคนหนึ่งนะคะยังไม่ได้โพสต์ต้องขออภยัยที่ทำจริงว่าจะว่าจะเขียนความรู้สึกในใจนะโพสตเยียวๆสักสองหน้ากระดาษว่าทําไมถึงโพสต์มัง่งไม่โพสต์มัง่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็มีพี่หน่อยอีกท่านหนึ่งก็คือพี่หน่อยก็ทําบุญวันละห้าสิบาททุกวันเหมือนกันโพสต์แล้วในงานปริวาสนี้ก็ มีคนตามอุดมการของพี่ทั้งสองก็พี่ต่อมก็ต่ออีกทําบุญอีกวันละร้อยบาทงานปริวาสตลอดโครงการพี่หน่อยก็เหมือนเดิมวันละห้าสิบบาทเหมือนเดิมไม่แน่ใจกับพี่หน่อยร้อหรือห้าสิบนะคะแล้วทีนี้ไม่ชีหัดสมน์ค่ะก็เลยเอาด้วยเพิ่มผู้ผู้ร่วมอุดมการในแนวเดียวกันก็วันละอีกห้าสิบบาททีนี้ก็มีคนถามว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยฉลาดหรือเปล่า ทำไมไม่ทําไปเลยพี่ต๋อมก็มีเงินเป็นหมื่นเนี่ยทำไมพี่โอนไปทีเดียวเลยล่ะเก้าพันลือโอนไปเลยทีเดียว2องร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยทำไมมาโอนกันไม่ทีละวันทีละวันทีละวันถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องของบุญนะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องของบุญเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตทุกวันที่มันทําบุญอะ่ะไม่อย่างนั้นใส่บาตรก็ใส่ข้ากระสอบหนึ่งไปเลยไม่ต้องมาใส่ทุกวัน <laughs> เหมือนกันก็ได้ คือซื้อข้าวกระสอบหนึ่งใส่บาทไปเลยเอาละหลวงพ่อขอใส่บาทกระสอบหนึ่งนะแล้วปีนี้ทั้งปีไม่ใส่บาทนะได้ไหมบุญมันเท่ากันหรือเปล่ามันก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นบุญที่ทําทุกวันเนี่ยการที่โอนเงินทุกวันมันเหมือนกับการใส่บาททุกวันจิตเนี่ยมันมันบันทึกตัวบุญตัวใหม่มันบันทึกความพยายามอันิี่ส่งไม่เหมือนกันนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเอ้ยมันก็เงินเหมือนกันไปบุญเหมือนกันบุญเหมือนกันแต่บุญไม่เหมือนกัน คำว่าบุญเหมือนกันก็คือมันคือบุญมันเป็นชื่อของความสุขแต่บุญไม่เหมือนกันก็คืออันดีสองมันไม่เท่ากันอย่างที่ตอนที่เราทําบุญครั้งเดียวเนี่ยมันบันทึกไปแล้วจํานวนเท่านี้ท่านี้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้หลายคนก็เลยบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันก็จะเอาเงินของฉันแบ่งไปหลายๆครั้งไม่ดีกว่าเหรอลองทําดูไม่ทําง่ายๆนะทําทุกวันอะไม่ทําง่ายๆบางคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็แบ่งมั่งดีกว่า เรามีเงินพันหนึ่งเราแบ่งวันล,ละยี่สบาทย0สิบาทให้ครบถึงเวลาไม่ครบค่ะบางทีเนี่ยความพยายามมันไม่พอคนที่ชอบทารูปๆเนี่ยก็จะความพยายามไม่พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันถูกฝึกต้องดูที่เจตนาเราจะไปเปรียบเทียบกันว่าเออฉันดีกว่าสมมุติคนที่ทําทุกวันทุกวันก็บอกว่าฉันดีคนที่ทําวันเดียวก็ไม่ใช่มันอยู่ที่เจตนาว่าในขณะที่คนนั้นทำละ ถึงจะจํานวนมากแล้วไม่มีเวลาทําเยอะเนี่ยแต่เขาตั้งใจว่าเขาจะถวายตลอด10วันเลยฉันขอตั้งใจถวายตลอด10วันเพราะว่าเวลามันไม่ได้จริงๆมันมันมันเวลามันไม่พอจริงๆก็ทําไปเลย10วันนะคะก็ได้สวัสดีคับพี่มาลีสบายดีหรือเปล่าเอยนะคะทีนี้เอ่อบางคนเนี่ยทำทุกวัน ก็ได้ทุกวันคือบุญเนี่ยสำหรับตัวเองมองแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขเราอย่าไปดูถูกบุญคนอื่นเขาไม่ได้เลยนะคะตอนที่เราจะไปดูถูกบุญคนอื่นเขาเนี่ยเราขาดทุนความดีของทุกๆคนมันคือสิ่งที่เป็นต้นทุนของความดีของเราทำไมถึงพูดอย่างนั้นความดีของทุกคนน่ะมันเป็นฐานที่จะให้เราเนี่ยคอยอนุโมทนาบุญ ถึงเขาจะทําความดีประกอบด้วยปัญญาถึงเขาจะทำความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือยังไงก็แล้วแต่ความดีก็คือความดีถ้าเราได้ลองดูถูกความดีของใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะไม่ดีมันจึงขาดทุนไงเขาอุตส่าห์ทาความดีแล้วแต่เราขาดทุนความดีเราก็ไม่ได้แล้วยังอุตส่าห์ไปตําหนิคนอื่นเขาอีกเพราะว่าชื่อว่าความดีเนี่ยเป็นชื่อของความสุขดังนั้นเนี่ย ในเมื่อวานหโหเร่งมากเลยค่ะจะไปพาตัดวันที่11บเหรอคะอ๋อขอให้พี่มาลีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงผาตัดทุกอย่างปลอดภัยไปด้วยดีนะคะ,คะจากเดนมาร์กค,คะ่ะนะคะยังไม่นอนเลยตอนนี้เดนมาร์กน่าจะประมาณสักตีสองตีสาได้ตีสาเนาะพราะจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปเปิด จัดงานปฏิบัติธรรมที่เดนมาร์กตอนนั้นยังไม่มีวัดแดนยังไม่มีวัดแดนไทยก็ญาติธรรมก็มารวมตัวกันอยู่ที่เอ่อน่าจะเป็นโรงยิมของพี่เมฆขลาซึ่งไม่ได้ใช้ตอนนั้นเอามาจัดปฏิบัติธรรมนะมาจัดปฏิบัติธรรมพี่มาลีตื่นหรือยังไม่ได้นอนจะถามอย่างนั้นตื่นหรือยังไม่ไนอนตอนนั้นตัวเองตื่นมาตีสองคือ อยู่ที่ตอนที่ไปยุโรปครั้งที่แล้วนะไปครั้งแรกอะนะครั้งแรกครั้งแรกตื่นตีสองครึ่งทุกวันแทนที่จะนอนสบายๆอากาศดีๆไม่เคยมีความรู้สึกนั้นเลยค่ะไม่ได้สัมผัสความรู้สึกการน,นอนดีๆอุ่นๆสบายๆทั้งที่นอนมันก็นุ่มๆอากาศมันก็ดีๆนะคะแต่ปรากฏว่าอยังไม่ได้นอนนะ,ะแต่ปรากฏว่า ทำรรมวลีต้องตื่นตีสองครึ่งทุกวันเพื่อที่จะจัดรายการวิทยุอะแล้วพอจัดรายการวิทยุเสร็จมันก็ตีสี่พอตีสี่คนอื่นเขาตื่นกันละเขาเริ่มตื่นมาทํากับข้งกับข้าวไอเราจะไปนอนต่อมันก็ไม่ใช่อีกอยู่ยาวมาตั้งแต่ตีสองครึ่งอะคะ่ะกว่าจะนอนอีกวันหนึ่งก็เที่ยงคืนตีสองครึ่งตื่นพอกลับมาถึงเมืองไทยนี่สลบ <laughs> สามเดือนไปสามเดือนจะได้รอบแรกไปสามเดือนสลบเลยนะคะ ตอนอยู่เหมือนจะสดชื่นนะคะแต่พอถึงเวลาพอพอกลับมาปุ๊บเนี่ยสลบเลยนะสลบเลยหลวงพ่อเสียงดังดีจังเลย<อ>ลืมบอกคัาจะิตธรรมไปคะ่ะว่าตรงมุมเนี่ยตรงข้างหลังที่เราเห็นมีหลวงพ่อเดินอยู่แล้วก็มีหอระฆังข้างหลังปกติเนี่ยตัวเองจะจัดรายการอยู่ตรงนั้น น้องจูนแม่น้องจูนแม่แอลแม่ชีนะคะแล้วก็อาจารย์หมีและหลายๆท่านพี่ต๋อมอยู่ถวายปฏิทินสมุดบันทึกถวายน,น้องจูนก็เตรียมน้ำํำติมขนมมาถวายพระคุณเจ้าค่ะอยู่ตรงนั้นเป็นมุมที่หลายๆท่านนั่งอยู่โดนยึดพื้นที่ค่ะวันนี้วันนี้ก็เลยเปลี่ยนที่ใหม่ตั้งใจว่าจะให้ท่ญญานยติธรรมเนี่ยได้เห็นบรรยากาศของพระที่เดินลงมาแล้วก็คนใส่บาตรลืมดูขวามือค่ะกองไม้ มีกองไม้กองเวเลอร์เลยลืมดมูมุมขวาบุห่วงแต่มุมซ้ายอะนะคะหัวซ้ายซ้ายของของของเจ้าของนะคะพูดต่อนะคะพูดต่อว่าทีนี้เนี่ยในการในการที่เรามาทําบุญเมื่อกี้ที่คุณอ้อยถามมาว่าเหนื่อยไหมนะคะอ๋อได้บุญด้วยการทุกบุญค่ะก็ไม่เหนื่อยนะคะแต่ตอนที่เราถึงเดนมาร์กต่อตื่นตีสองครึ่งทุกวัน จนมิวช่วงหนึ่งอะจำได้ว่ามันมันเดินสยายยอะไงฮะไปนูน่นไปนี่ไปทั่วเลยก็หลับในจัดรายการวิวตอนนั้นไม่ได้ไลฟ์สดไงฮะไลฟ์สดก็เคยหลับในอยู่นะตอนที่ไปหลับในอ่ะจัดรายการวิวไปสไกายพูดพูด,พ,ดพูดไปแล้วหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันพอทางพี่พี่มาลีทักมาก็เลยก็เลยนึกขึ้นได้รรยากาศตอนนั้น ตอนนั้นจัดรายการอยู่ที่ยิมที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของที่เดนมาร์กตอนนั้นตัวเองก็ตื่นขึ้นมาตีสองครึง่งมาเตรียมตัวจัดรายการปอตีสามก็เริ่มบรรยายก็จัดรายการวิทยุก็ปรากฏว่าเสียงเดินงก็พูดพูด,พ,ดพูดอย่างเงี้ยก็จย์เจยๆเจยเยอยอย่างเงี้ยตลอดปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคนเขาไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีเสียงไงเขาเข้าใจว่าเนี่ยที่นี่มีผีสิงเพราะเราไปแอบจัดรายการวิทยุอยู่ ข้างในครัวนะคะ <c oughs> นะคะไปไปอยู่ในครัวก็ปรากฏว่าเราเสียงเราก็รอดออกมามันก็เป็นเสียงคนคุยอยู่ตลอดเวลาชั่วโมงหนึ่งจากรายการวิทยุแบบเนี้ยเขาก็ไปคุยกันว่าที่ยิมนั้นน่ะมีผีสิงได้ยินเสียงใครคุยก็ยยไม่รู้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกไม่ใช่ จัดรายการวิทยุนะคะจัดรายการวิทยุก็เลยก็เลยมีเสียงนะคะเสียงเราเองเงีนะะ้ยก็เลยนึกขึ้นได้พอพี่มารีทักเข้ามาว่าช่วงหนึ่งเนี่ยไปไปทำงานอยู่ที่ไปเขาเรียกว่าปฏิบัติาศาสนากิจท่านอาจารย์ท่านไปเราก็เลยตามไปช่วยงานด้วยจนทําให้ได้พบกับหลายๆท่านรู้จักกับญาติโยมทางประเทศนอร์เวย์ ยอยดญาติโยมทางประเทศเดนมาร์กหลายๆท่านเลยนะคะต้องบอกแบบนั้นเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์แห่งบุญจริงๆนะเป็นแล้วก็เลยตั้งกลุ่มแต่จริงอนะตั้งกลุ่มล่วงหน้านั้นความจริงโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าพระอารย์ไปล่วงหน้ามาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่ตัวเองจะไปวันนี้เขาพูดว่ามีผี <laughs> ทุกวันนี้ใช่ไหมความจริงอะเพิ่งจะเฉลยผ่านไปขี่ปีแล้วครับพี่มาลี หนูเนี่ยแหละจัดรายการวิทยุแล้วพูดคนเดียวมันไม่ได้มีแค่ที่ที่เดนมาร์กนะที่นอร์เวย์ก็เป็นที่นอร์เวย์เนี่ยมันจะเป็นห้องเล็กๆตัวเองก็อยู่นอนอยู่ในห้องพักนั้นซึ่งทางวัดเนี่ยจัดไว้ให้และญาติโยมก็นอนก็นอยู่ข้องนอกตรงที่เราทําวัดกันที่นอร์เวย์ที่ซันเนสนะที่ซันเนสตอนนั้นก็ปรากฏว่าเหมือนกันอารมณ์ก็คือประมาณว่าพอตีสองครึ่งก็ตื่นขึ้นมาตีสามก็คือเป็นกิจวัตรและทุกวันนี้ ขนาดอยู่เมืองไทยก็เป็นคือเช้ามาเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะใช้โทรศัพท์มือถืออก็ช,ช่วงเช้ามืดเนี่ยแหละเป็นช่วงที่ทบดูข้อมูลต่างๆที่คนส่งมาเรืออะไรแบบเนี้ก็ปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยก็จัดรายการพิยุเหมือนกันเสียงตัวเองก็ออกไปเขาก็ไม่รู้กันเขาก็คิดว่าจริงๆแล้วที่บ้านนั้นน่ะมีผี เขาก็คุยกันว่ามีผีมีเสียงได้ยินคนพูดทุกคืนเลยพอถึงเวลาดึกๆอะ่ะตีสองตีสามอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ใช่เสียงหนูนี่แหละจละรายการวิทยุมาเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยตอน8ปดโมงเนี่ยมันจะตรงกับประเทศนอร์เวย์ประมาณเกือบตีสามตีสามากกว่าแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะ่ยที่ไปมีการปรับเวลาพอดีปรับเวลาขึ้นมาอีกชั่วโมงหนึ่งหรือย,ยังไงเนี่ยมันก็เลยยืดไปหน่อยนึง นะะตอนนั้นจากห้าชั่วโมงเป็นหกชั่วโมงหรือยังไงนยปรับขึ้นหรือปรับลงไม่แน่ใจแต่มีการปรับเวลาเคยไปช่วงปรับเวลาพอดีนะคะก็แต่จริงๆถ้าถามว่ามีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพูดให้ฟังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่บ้านหลังนั้นละเออจริงๆแล้ววัดไทยสมัยก่อนในไททิธรรมที่ฟังอยู่แล้วก็เฮ้ยเราไม่เห็นเกี่ยวเลยจริงๆเป็นเขาเรียกเป็นประสบการณ์เป็นการฟังเรื่องเล่าแล้วกันก็ ทางทางประเทศนอร์เวย์ทางเดนมาร์กเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อบ้านนะคะทางซันนีเองเนี่ยเขาก็เช่าบ้านเช่าบ้านแล้วก็ทาวัดเช่าบ้านทําวัดทีนี้บ้านที่เช่าเนี่ยมันมีอายุป,ปกติเนี่ยทางต่างประเทศเนี่ยบ้านเขาจะสวยแล้วเขาก็จะดูแลเป็นอย่างดีไม่เหมือนกับทางเมืองไทย,ยปล่อยโทมก็โทมเลยแต่ประเทศต่างประเทศเนี่ยบ้านจะต้องได้คุณภาพก็คือต้องต้องได้มาตรฐานในการที่คนจะอยู่ เพราะฉะนั้นต้องมีการซ่อมมีการทาสีกันตลอดเวลาเพื่อให้บ้านเนี่ยดูดีสิ่งแวดล้อมมันก็ได้ดูสวยงามอะไรเงี้ยสีก็ต้องทาสีที่จะทาสีทีนะคะท่านยติธรรมไม่ทราบว่าทางเดนมาร์กเนี่ยเป็นหรือเปล่าคะพี่มาลีทางทางนอร์เวย์เนี่ยจะทาสีบ้านทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องถามเขาเรียกว่าอะไรล่ะถามเพื่อนถามถามสมาชิกในหมู่บ้านนะคะ ถามสมาชิกในหมู่บ้านว่าโอเคไหมฉันจะทาสีเนี่ยสมมติว่าในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนทาสีขาวหมดเราอยากจะทาสีเขียวเราไม่สามารถที่จะทาได้เลยนะนี่คือการอยู่ร่วมกันอย่างสาม,มัคคีจะทาสีเขียวเนี่ยก็ต้องถามการเห็นดีเห็นชอบของหมู่บ้านอย่างโนวิเขาเรียกคำมูล <c oughs> คำมูลใช่ไหมเรียกอะไรคำมูลปะคะ ไม่แน่ใจนะหมู่บ้านเนี่ยภาษาของเขาเขาต้องดูว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเห็นดีด้วยหรือเปล่าถ้าเห็นดีด้วยถึงจะทาสีบ้านเป็นสีเขียวได้นะถ้าคนในหมู่บ้านบอกเฮ้ยฉันไม่เอาฉันอยากให้บ้านเนี้ยเป็นสีสีขาวหมดทั้งหมู่บ้านคุณเองคนเดียวถึงบ้านจะเป็นบ้านของคุณเองคุณก็ไม่มีเสร็จทาบ้านตัวเองเป็นสีเขียวสิ่งเนี้ยที่เราต้องเรียนรู้ที่ต่างประเทศเขามีกันเราเองเนี่ยเราจะคิดเสมอว่าเงินของฉันชีวิตของฉัน บ้านของฉันท่านจะทํายังไงกับมันก็ได้บางทีเนี่ยเราไปอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเขาสวยๆอยู่เนี่ยเราไปทําหมู่บ้านบ้านนั้นรกอยู่บ้านเดียวเนี่ยอย่างตัวเองอยู่กรุงเทพเนี่ยมีอยู่หลังหนึ่งตอนนั้นโอ้ยสุดยอดมากเขาเอาอะไรมากองเต็มบ้านไปหมดเลยหมู่บ้านสวยๆอ่ะมองไปทางไหนก็สวยไปหมดยกเว้นบ้านนี้บ้านเดียวอ่ะของเนี่ยกองล้นออกมาหน้าบ้านเลยเขาก็คิดว่าบ้านฉันฉันจะทายังไงกับมันก็ได้ แต่สิ่งแวดล้อมมันมองไปแล้วมันสะดุดตาม,มันหมดความสวยไปเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีความเคารพในหมู่คนหมู่ใหญ่ไม่ให้เกียตดการอยู่ร่วมกันมันต้องมีตรงนี้ที่เราคุยกันเมื่อวานว่าต้นไม้เนี่ยนะ,ะต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยมันไม่สามารถเลือกที่เกิดได้นะคะต้องขึ้น ต้องไปหาความเห็นในหมู่บ้านใช่ค่ะหมู่บ้านเก่าหลายร้อยปีต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ยมันจะต้องอาศัยคนพาไปปลูกถ้าคนพาไปปลูกไม่ดีผิดที่ผิดทางดูแลไม่ดีต้นไม้เนี่ยมันตายแต่ชีวิตของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยจากฐานมเมล็ดพันธุ์เนี่ยของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือกุศลมันดีอยู่แล้วอยู่ที่เราเนี่ยแหละเราจะพาตัวเราเองเนี่ย ไปให้มันเจริญหรือให้มันตกต่ํามันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเราอ่ะไม่เหมือนต้นไม้แต่เรางอกงามกว่าต้นไม้ได้และเราไม่ต้องอาศัยใครมาลดน้ำพรวนดินเราเนี่ยแหละจะเป็นผู้ที่ลดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยชีวิตของเราให้งอกงามได้มันไม่เหมือนกันมนุษย์มีความแตกต่างกันตรงนี้มนุษย์สามารถที่จะสร้างชีวิตตัวเองให้งอกงามได้ นะสามารถที่จะสร้างชีวิตตัวเองให้งอกงามได้จากตัวของเราเองดังนั้นพู้เจ้าจึงตัดว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราสามารถที่จะให้ความสุขกับตัวเองได้แต่เราลืมไปว่าบางทีเราคิดว่าเราต้องการความสุขจากคนอื่นต้องการให้คนยอมรับเราต้องการให้คนรักเราต้องการอะไรต่ออะไรไปหมดเลยเปลี่ยนความคิดใหม่ระหว่างที่เราต้องการความรัก จะคนอื่นอ๋อจะไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นขอบคุณมากค่ะพี่มารีสาธุค่ะนอนหลับฝันดีค่ะนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนความรักเนี่ยจากที่เราต้องการจากคนอื่นเป็นเรารักคนอื่นแทนพอเรารักคนอื่นแทนหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีความสุขเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนคำชื่นชมจากคนอื่นที่เราต้องการ เป็นเราชื่นชมคนอื่นแทนเปลี่ยนทุกอย่างที่เราต้องการจากคนอื่นเป็นผู้ให้แทนแล้วใจของเราเนี่ยมันจะมีความสุขใจของเรามันจะมีความสุขทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องไปคอยความสุขจากใครพระเจ้าตัดต่อไปอีกเรื่องของกรรมว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังนั้นใครก็แล้วแต่ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วถ้าเราทำความดีแล้วเนี่ย เราเป็นผู้ให้ความรักเราเป็นผู้ให้ความปรารถนาดีเราเป็นผู้ให้ทุกอย่างแล้วเราเนี่ยจะได้รับความทุกข์ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ตะเล่าเรื่องที่ที่เดนนอร์เวย์เลยยาวเลยแต่ซิบนิดหนึ่งตอนเนี้ยพูดถึงคํามูลนะที่เขาไปถามข้อมูลนี่คือคือ,ค,อคือเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยเราจะทำอะไรกับบ้านเนี่ยแม้กระทั่งการตากผ้าใน,ในประเทศนอร์เวย์เนี่ย ก็ไม่ใช่ว่านึกจะตากตรงไหนก็ตากได้อะไรเงี้ยอย่าง,างหมู่บ้านของเราเนี่ยบางทีเนี่ยตากกันหน้าบ้านชุดชั้นในอะไรต่ออะไรมาตากหน้าบ้านเราก็มีเข็นก็ไปเข็นกันมาทะเลาะก,กันมุมบ้านตากผ้ากันเห็นทะเลาะก,กันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งกันสนิทกันก็ไม่สนิทเท่าไหร่ค่ะเป็นเพื่อนที่ตอนนี้ก็ห่างกันพอสมควรแล้วล่ะเขาโพสต์รูปของคนข้างๆบ้านตากผ้าหน้าบ้านประจำเขารู้สึกไม่พอใจไง ว่าบ้านเขาอุตสาห์สวยสวยะมีกเกงในมีชุดชั้นในอะไรเงรี้ยมาตากอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่โอเคมันไม่เกียรติกันมันไม่ได้ถามกันแต่ถ้าเกิดเป็น,ปนทางต่างประเทศเนี่ยไม่ได้นะทำแบบเนี้ยทาให้ทัศนียภาพทําให้มุมมองของหมู่บ้านเขาเสียหายเราต้องให้เกียรติแต่เราไม่เป็นกันส่วนใหญ่ทีนี้เขาก็บอกว่าผีสิงบ้านที่ซันเนตนะเพราะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กันละพูดได้ เ็อายุเป็นร้อยปีบ้านต่างประเทศเนี่ยบ้านเขาจะเก่าแต่ว่าดูสภาพดีมากเ็าดูแลกันดีร้อยปีเขาก็บอกว่าอาจารย์เจอผีหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่เจอเพราะว่าเราเนี่ยกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะจะกังวลหรือกลัวถ้าเราพูดว่าเจอเนี่ยผมมั่นใจแน่นอนเลยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเกิดอะไรขึ้น คิดว่าคนนอร์เวย์ฟังอยู่หลายท่านเหมือนกันเดี๋ยวพี่หน่อยก็ต้องตื่นมาฟังไม่แน่ใจฟังหรือเปล่านะ,ะที่สซเนตเนี่ยตอนนั้นน่ะปรากฏว่านอนอยู่ตอนนั้นที่ตัวเองไปอยู่เนี่ยมันประมาณสี่ท่าทุ่มอะ่ะยังสว่างอยู่นอร์เวย์เนี่ยมันเป็นเมืองพระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงหน้าร้อนนะคะมันก็จะค่อยๆเวลามันจะไม่เหมือนกันละความพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลา ตอนที่เราไปบางช่วงเนี่ยมันก็สามทุ่มมืดบางทีก็สี่ทุ่มมืดอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประมาณเกือบห้าทุ่มนะถึงมืดก็ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเองก็นอนหลับไปประมาณเที่ยงคืนออก,กว่าเที่ยงคืนออก,กว่าก็นอนพอมันห้าทุ่มเพิ่งมืดอะ่ะเรายังไปเดินเล่นอยู่เลยสี่ทุ่มเขานอนกันหมดแล้วเรายังรู้สึกว่ามันมันไม่มืดอะ่ะทีนี้ปรากฏว่า หลับไปเผลอหลับไปมีเสียงฝรั่งผู้ชายแก่ๆเสียงแก่นะเสียงเสียงฝรั่งก็ซิปอยู่ชี้ข้างหูอะซึ่งเราฟังภาษาของเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เขาพูดว่าอะไรมันฟังไม่ได้มันมันไม่ไม่เข้าใจสับเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเนี่ย เป็นเจ้าของบ้านเก่าเขายังไงทักอย่าง,าางเพราะว่าข้างล่างข้างนอกีหนโยมเนี่ยเขาโดนดึงโดนอะไรกันเราก็เลยเราก็เลยเดี๋ยวต้องต้องให้สมาชิกเราเสียงเบาหน่อย <c oughs> นะคะข้างหลังเราเสียงดัง <c oughs> นะคะ,นะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีเสียงเนี่ยมาคุย เราก็เลยนึกในใจว่าขอบุญกุศลทั้งหมดที่เราสร้างมาเนี่ยพยายามทําใจให้มันไม่มีภาษาเป็นเถือให้ใจเนี่ยมันมันเป็นบุญเป็นใจมันเป็นกุศลจริงๆแล้วก็นึกถึงผู้ที่มากระซิบแล้วก็ลืมตาขึ้นมาไม่ได้หลับนะคะคือมันหลับตาแต่ว่าตัวมันยังไม่ได้หลับอะ่ะมันมันโดนเหมือนกับผีอ่ำคล้ายๆแล้วก็มีเสียงลืมตาขึ้นมา เริมตาขึ้นมาทีนี้ปรากฏว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตัวเองได้รับรู้ก็คือเห็นความแตกต่างกันของของของทางเมืองไทยที่เป็นเมืองพุทธกับทางยุโรปสิ่งหนึ่งที่มองเห็นรู้ว่าคืออะไรประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธสอนให้เราปล่อยวาง แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรากับมีความเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นเนี่ยในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมากยังมียติธรรมของเราเนี่ยไปอยู่ทางนู้นเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่ทางนู้นเนี่ยจะกระตันยูนะเลี้ยงดูพ่อแม่ส่งเสียพ่อแม่กันดีมากเลยเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่ไกลไงเขาก็จะส่งเป็นเงินมานะเดี๋ยวกับพี่ซันเนนิดนึงสรุปว่ามีนะคะ <laughs> มีแต่ไม่ได้พูดตอนนั้นเขาก็กลัวกันจิ่พูดต่อ ไอ้นี่แหละเป็นจุดชนวนทาให้เราเกิดความเข้าใจอีกมุมหนึ่งว่าจิตของคนเราเนี่ยมันเป็นสากลจริงๆปรากฏว่าทางทางประเทศไทยของเราเนี่ยมีพี่หรือเมืองไทยของเราบางทีมีน้องเล่นการพน,นันมีพ่อแม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยมีนี่มีสิ่นเนี่ยก็เครียดก็ไปหาหมอเกี่ยวกับสุขภาพจิตพ่อต่างประเทศเนี่ย บรรยากาศมันจะอึมครึมอ่ะยิ่งหน้าหนาวเนี่ยสามโมงบ่ายสามเนี่ยมืดแล้วแล้วเขาไปไหนไม่ได้เขาต้องอยู่แต่ในบ้าน่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาจะประดับโตะ๊ะอาหารทำบ้านกันให้สวยๆแล้วก็มีปาร์ตี้กันในบ้านแต่เราเองเนี่ยสามารถที่จะออกไปนอก,น,อกนอกบ้านได้อย่างมีความสุขซึ่งเขาทำอย่างเราไม่ได้แต่เราก็ดันไปเรียนแบบเขา จัดปาร์ตี้ในบ้านคือมันเป็นความไม่รู้ไงอันนี้แหละที่บอกว่าไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยทําอะไรแบบตามคนอื่นเขาอย่างผิดๆอะ่ะไอ้ที่เขาต้องจัดงานปาร์ตี้อยู่ในบ้านหนึ่งของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสังสรรค์ได้ลื่นเลิงได้เหมือนเมืองไทยเมืองไทยจะร้องเพลงเต้นลํากันอยู่ในบ้านเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าทางต่างประเทศเนี่ยคุณจะจัดงานน่คุณจะมากางเต็นท์ จัดงานเนี่ยไม่ได้นะถ้าคุณจะจัดงานเนี่ยมันจะมีสถานที่ให้เช่าคล้ายๆโรงยิมให้คุณเช่าแล้วคุณก็จัดงานในนั้นแม้กระทั่งวัดเองเนี่ยบางทีเนี่ยวัดทางไทยทางไทยทีไไไ่ไปสร้างอยู่ที่นั่น,นไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธแดนธรรมันทางวัดทางาสตาวางังหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยการรวมตัวมากๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้จัดเขาให้คุณเนี่ยไปจัดอยู่ในสถานที่ที่เขาให้เช่า เช่าสถานที่แล้วก็จัดงานเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเมืองไทยอิสระมากเมืองไทยเป็นเมืองที่มีความสุขมากแต่เราเองเนี่ยเราไปเห็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจัดงานปาร์ตี้กันในบ้านหรือเขาจะมีอะไรสวยๆงามๆอยู่ในบ้านเพราะอะไรเขาไปไหนไม่ได้เขาไปไหนไกลไม่ได้แต่เราไปได้ทีนี้ชีวิตมันแตกต่างแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ย เขาจะเห็นคุณภาพชีวิตนะคะเขาจะเห็นคุณภาพชีวิตของของกันและกันเนี่ยสูงฝรั่งเนี่ยเขาจะเน้นคุณภาพชีวิตสวัสดิการไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นอนไม่ได้จะห่วงมากแต่ในเวลาเดียวกันคนไทยเนี่ยเหมือนจะฝรั่งก็จะดูว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณภาพชีวิตเราไม่ค่อยที่จะรักชีวิตแต่จริงๆแล้วเราไม่เรื่องมาก บางคนนะคะเราไม่ได้เรื่องมากเราคือเราง่ายๆอะ่ะชีวิตขนาดนี้ก็โอเคแล้วมีอาหารกินห้าห้าหมู่ครบอนะ่ะถ้าเรามีความรู้เนะี่ยเรารู้แล้วว่าอาหารห้าหมู่มีอะไรบ้างการนอนแบบไหนที่มันถูกสุขลักษณะการอยู่แบบไหนถูกสุขลักษณะมันโอเคล้วแต่ทีนี้เนี่ยอย่างคนมองมาแหละเราไม่เข้าใจทีนี้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตายไปที่เราเรื่องผีสิงเนี่ย ที่ต่างประเทศเนี่ยบ้านผีสิงหนังเราดูหนังบ้านผีสิงนะสมัยก่อนตัวเองก็ไม่ค่อยนึกไม่ออกนะไม่อินนะแต่พอไปต่างประเทศแบบนี้จริงๆมันมีเชื่อตัวเองเชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่ที่มันปล่อยวางไม่เป็นที่เล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไปเจอวิญญาณหรือหรือดวงจิตที่มันมันไม่ได้ถูกฝึกมาในการปล่อยวาง มันถูกฝึกมาแบบความรักที่วางไม่เป็นความรักที่วางไม่เป็นมันทําให้เป็นทุกข์ถึงคุณจะเป็นคนดีขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็ทุกข์เพราะความดีของคุณนั่นแหละแต่ความรักที่มันปล่อยวางเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตาเมตตาคือความรักที่ประกอบด้วยปัญญาเมตตาเนี่ยคือความรักที่ประกอบด้วยปัญญาดังนั้นเน่ยมันเป็นความรักคนละประเภท คนไทยของเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าน้อยมากนอกจากว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีความห่วงความกังวลไอ้ที่เราบอกว่าเป็นผีสิงผีสิงเนี่ยความจริงมันคือจิตดวงใหม่มันเป็นเปลตแล้วเป็นเปลดิดเป็นจิตที่มีความกังวลมาเกิดเป็นสัมภเวสีที่ไม่ได้ ไม่ได้เกิดเป็นอะไรอะมาอยู <momentos an> <M ets an> like ่อยู่ตรงนั้นอะคือมันไปไม่ได้ด้วยสภาพของจิตที่ไม่ได้ถูกฝึกมาเพราะฉะนั้นมันจงทำให้เห็นความแตกต่างกันขณะที่มีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยมันมันดูแล้วคุณภาพชีวิตไม่ได้ในเวลาดูการต่างประเทศเนี่ยเขาดูเหมือนกับดูแลคุณภาพชีวิตสูงมากแต่เมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังมันมีหลายอย่างที่เป็นบริบทนะเพราะว่าไปมาหลายรอบแล้ไปมาทีเนี่ยไม่ได้ไปท่องเที่ยวอะไปทํางานแล้วก็ไปอยู่ก็ทําให้ได้เห็นแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพหลายอาชีพอาชีพหนึ่งที่คนไทยเราทําเยอะก็คือการดูแลผู้สูงอายุที่ต่างประเทศทางยุโรปเนี่ยคือคนที่ทํางานเนี่ย คนที่ทำงานยิ่งเงินเดือนสูงเท่าไหร่จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลมากคนนั้นก็จะได้สวัสดิการในการดูแลสูงมากขึ้นอยู่กับภาษีไม่ใช่ว่าพอพอถึงเวลาอายุเกษียณแล้วเนะี่ยจะได้เงินเท่ากันทุกคนก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ตัวเองช่วยรัฐบาลในขณะที่ยังแข็งแรงอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมีเงินที่สนับสนุนตอนที่ตัวเองชรลาแล้วก็เขาก็มีเงินที่จะจ้างคน เพื่อจะมาดูแลเพื่อที่จะมาดูแล,มา,แลมาดูแลคนที่สูงอายุทีนี้เกิดอะไรขึ้นตัวเองไปคนแก่คือเขาคิดว่ามันคือความสุขเนี่ยยังยังต้องขออภัยนะอย่างโครงการของของของประเทศไทยเราก็มีเอาคนแก่อายุ70-80มาใส่ชุดนักเรียน แล้วเขาบอกว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ทำให้คนแก่กระชุ่มกระชวยตัวเองมองแล้วอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะ <c oughs> มันมันไม่ได้สร้างความสุขที่ยั่งยืนอะ่ะมันก็คือความสุขอะ่ะแต่ว่ามันคือเราเริ่มอายุเยอะแล้วอะ่ะมันไม่ผิดหรอกที่ทำแบบนั้นแต่สิ่งที่เราทำความสุขเนี่ยมันควรที่จะเป็นความสุขที่สามารถที่จะนำข้ามชาติไปได้แล้ว โดยความที่อายุมันเยอะแต่เรากับยังยังเล่นยังร้องลําทาเพลงใส่ชุดคอซองกันอยู่อายุแปดสิบมันก็มันไม่น่าใช่สําหรับตัวเองนะในมุมมองของคนที่ทํางานเผยแผ่พุทธศาสนาที่เห็นคุณค่าของประโยชน์ต่างๆน่ยมันก็บางทีก็มันก็สนุกเป็นั้างๆเข้าข่าวไปนะทีนี้เนี่ยทางต่างประเทศเขาก็ทําแบบนั้น เขาก็เอาคนแก่นั่นแหละเราเนี่ยเรียนแบบวิธีการทางต่างประเทศทั้งๆที่จริงๆแล้วเนวิธีการของประเทศไทยอันเก่าดีอยู่แล้วต่างประเทศเนี่ยเขาต้องเรียนแบบเราด้วยซ้ําต่างประเทศเนี่ยต้องเรียนแบบเรานะว่าที่เราดูแลคนแก่เนี่ยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปมีความมั่นใจในบุญของตัวเองเนี่ยแล้วมันก็จะไม่เกิดความหวงไม่เกิดความทุกข์มากในขณะที่จะตาย แต่เรากลับไปเอาวิธีการอันเนี้ยจากต่างประเทศมาที่เขาเอาคนแก่มาตั้งโต๊ะเก้าอี้ดนตรีแล้วก็เดินล้อมรอบแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยพอตัวเองตอนนั้นที่ประเทศเดนมาร์กทศะเดนมาร์กที่ดูแลคนชราโอ้โหสถานที่เขาดีมากค่ะมันเหมือนบ้านอะแต่ละคนเนี่ยถ้าคนที่มีเงินให้กับรัฐบาลมากมาก ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วลูกหลานมีสวัสดิการมากๆอะไรเงี้ยก็จะอยู่ห้องเดียวเลยของใช้ทุกอย่างของใช้ทุกอย่างที่มันที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนชราเนี่ยมีของด้วยความสะดวกหมดเลยแต่มีคนแก่มีคนแก่อายุ80กับ70 นั่งกุมมือกันแล้วบีไปบีไปบีไปเหมือนหนุ่มสาวอายุสิบหกสิบเจ็ดเพิ่งเคยเจอกันตอนนั้นที่ตเตงไปตเตงก็เฮย้ยทำไมคุณตาคุณยายคู่เนี้ยเขาดีจังเลย,ยาบางทีเราไปเจอคนแก่ที่ไปด้วยกันอนะบางทีก็ไม่ใช่นะเราอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเขาเป็นสามีภรรยากันมาตั้งแต่ต้นเขามาเจอกันตอนแก่ฝ <laughs> รั่งเนี่ย เขามาเจอกันตอนเจ็ดแปดสิบเลยอะ่ะบางคนก็ไปแต่งงานกันที่สถานที่คนฉลาแล้วเขาก็นั่งบีบมือกันทำตากลุ้มกลิ่มใส่กันด้วยนะ <c oughs> ถามว่าอิจฉาเขาหรือเปล่าเขามีความสุขไม่ใช่นะอันนี้พูดได้ฟังว่ามันเป็นความสุขที่เขาเขาโอเคกันเอ,อ่อบีบมือกันนั่งโอบกันห่างกันไม่ได้อะไรเงรี้ยเจ็ดสิบแปดสิบมาเจอกัน เราก็ไม่รู้เราก็เลยถามพี่ที่เป็นคนไทยบอกพี่เอ่อไม่เขาดีจังเลยเนาะเขารักกันนะ่ะรักแก่แล้วยังรักกันเหมือนกหนุ่มสาวอยู่เลยอะ่ะพี่บอกอาจารย์ไม่ใช่เขาเพิ่งจะมาพบรักกันที่นี่มันเลยหวาน๋ออ๋หอ,อย่างนี้นี่เองเพิ่งเคยมาเจอกันที่นี่เลยมารักกันที่นี่กาลังจะพูดอะไรที่พูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะดูถูกใครหรือ หรือสับสบป,ประมาณใครหรืออะไรใครแต่เรากำลังพูดถึงปรมัตธ,ธรรมว่าเขาเข้าใจแค่ความรักแบบนี้เท่านั้นเขาคิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันขาดความรักเขาจึงหาเติมเต็ม,ตมความรักโดยการเติมเต็มความรักแบบแบบที่มันเป็นกามมาวจรเป็นกามมันต้องมีคู่เท่านั้นแหละมันจะมีความรัก,กได้อะ เขาไม่รู้จักความรักที่มันที่มันไม่จําเป็นต้องมีคู่อะแต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะคะอย่างคนที่เขาอยู่ในวงการศาสนาของทางทางศาสนาคริสต์เองเนี่ยเขาก็รู้จักความรักแบบเนี้ที่เป็นความเมตตาแต่ว่าคนสักกี่คนละ่ะที่จะเข้าถึงมันก็เลยกลายเป็นห่วงหาความรักเกิดอะไรขึ้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วดวงจิตที่มันดับไปจากโลกเนี้ยมันจึงเป็นทุกข์ไงเพราะฉะนั้นพอเราไปต่างประเทศเนี่ย เราก็เจอบ้านผีสิงเยอะเจอวิญญาณเจอเจอสัมภเวสีที่มีความทุกข์ทรมานกับการผูกพันอยู่กับบ้านผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นหนังผีปีศาจต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาหนังผีฝรั่งที่น่ากลัวเนี่ยสำหรับตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเขาต้องเจอกันมั่นใจเพราะว่าด้วยจิตที่มันไม่ได้ฝึก ความเป็นอนัตตาเขาไม่รู้จักว่าความจริงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอนัตตาเขาไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นอนัตตาดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยเขาจึงปล่อยวางไม่ได้เมื่อเขาปล่อยวางไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีอุปทานขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้จากอุปทานคืออะไร คือทุกข์ค่ะคือทุกข์ดังนั้นมันจึงมีความทุกข์แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยปรมัตรธรรมคำว่าเข้าใจปมร,รมัตธรรมคือเข้าใจจิตกายกับจิตที่มันทำงานด้วยกันถ้าเข้าใจมันทำงานด้วยกันแล้วรู้ว่ามันทำยังไงกันเมื่อกายกับจิตมันทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยผลที่ได้มันคือกรรมรู้จักใช่ไหมคะกรรม กรรมเนี่ยมันมีผลตอบแทนอย่างเมื่อวานเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เต่งงอกงามได้ทุกคนทุกคนเลยนะคะถึงจะมีวิบากกรรมหนักมีสร้างกรรมหนักมาขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกคนสามารถที่จะทำชีวิตให้งดงามได้ทุกคนเลยแต่ มีข้อแม้แต่ต้องถามว่าคุณมีความอดทนแค่ไหนเพราะว่าวิบากกรรมที่หนักๆมันต้องอาศัยความอดทนคุณมีความอดทนเพียงพอหรือเปล่าต่อความเจริญเหมือนกับเราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งคุณมีเงินแค่ไหนคุณถึงจะซื้อบ้านหลังนี้ได้ ถ้าคุณมีเงินไม่พอคุณจะซื้อบ้านเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณอยากจะมีความสุขที่ยั่งยืนมีความสุขที่แท้จริงแต่คุณยังขาดความอดทนอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีความสุขหลายคนขาดความอดทนแต่อยากได้ดีไม่มีความอดทนต่ออะไรเลยสังเกตมาตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นเราเจอเพื่อน สมัยที่เราเริ่มเติบโตขึ้นมาเราเจอเด็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาต่อจากเราสมัยที่เรามาเป็นอาจารย์แล้วเราเจอลูกศิษย์เราเจอเพื่อนเราเจอคนที่ผ่านชีวิตมาเท่าๆกับเราแล้วเขาล้มเหลวเราเจอคนที่ผ่านชีวิตมาเท่าๆกับเราเวลาแต่เขาประสบความสําเร็จสิ่งที่ตัวเองมองเห็นก็คือความอดทนในหัวใจถ้าเกิดคนเราเนี่ยมันขาดความอดทนในหัวใจแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ย มันพูดไม่ได้เลยในโอวาทปฏิโมกเนี่ยพระพุทธองค์จึงทรงตัดไว้ว่าขันติเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนอดกั้นเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งตบะเนี่ยหมายถึงอะไรตะบะคือเครื่องเผากิเลสความอดทนมันไม่พอมันก็เผากิเลสไม่ได้เหมือนน้ำมันเดือดไม่พอคุณจะลวกอะไรก็ไม่สุกอ่ะ ต้องเดือดอน้ำมันต้องเดือดนะมันถึงจะลูกของกินอร่อยคนก็เหมือนกันมันต้องถึงจุดเดือดจุดที่มันเต็มที่ของความอดทนน่ะให้มันผ่านตรงนั้นไปให้ได้แต่เราจะไม่ยอมให้มันผ่านไปเรามักจะเอากิเลสข,ของเราเป็นใหญ่เฮ้ยฉันไม่ชอบชีวิตแบบนี้เอาเอาความคิดว่าไม่ชอบเนี่ยขึ้นมาตั้งใครก็แล้วแต่ที่เอาเอากิเลสข,ของตัวเองเป็นที่ตั้ง เอาอุปนิสัยของตัวเองป็นที่ตั้งต่อการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่มักจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรามีจุดหมายเรารู้ว่าอะไรคือที่ตั้งอย่างเช่นตอนนี้ยติธรรมที่ใกล้ๆเคียงกันเนี่ยเริ่มทำละก็คือฝึกฝึกอย่างอย่างพี่ต๋อมเนี่ยก็ไม่ได้พูดทุกคนต้องทำตามนะคะแต่ว่าเขากำลังฝึกตัวเขาเองอยู่พี่ต๋อมทำบุญทุกวัน โอนวันละร้อยาบางคนเนี่ยอย่างตัวเองถือบัญชีของคุณหมอสมชายเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสุทีมจิตอาสาเนี่ยบางคนโอนบาทสองบาทก็มีเขาทำของเขาทุกวันนะขอให้ได้ทําตัวเองก็โอนนะคะแต่บอกมันตรงว่าวันทีไม่ได้โพสต์อย่างเมื่อวานก็โอนเมื่อวานก็ร่วมบุญลงศพร่วมบุญกู้ภยัยซึ่งเป็นบัญชีของคุณอ้อย200 <laughs> ลงศพหนึ่งร้อยอย่างเงี้ย ก็ทาเกือบทุกวันนะคะทำนู่นทําทนี่ของคุณหมอแต่ว่ามันไม่จําเป็นอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องต้องอางานเรามันมากกว่านั้นะเราจะมานั่งโพสต์อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แต่ที่ร,รู้ก็คือว่าบางทีก็เอาเงินส่วนตัวบางทีก็เอาเงินของกองทุนทําทําบุญแทนให้ทุกๆคนได้บุญอย่างนี้เป็นต้นอย่างการทํางานเนี่ยอย่างอย่างการทํางานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยมันมีต้องหลายส่วนอย่างยกตัวอย่างเช่น งานในวัดปูจวงเนี่ยมีแมช่ชีหัตสมนเนี่ยคอยดูแลในส่วนของน้ำปานะอย่างงานบริวารเนี่ยเราแบ่งงานกันละส่วนแม่ชีปวีนุชเนี่ยก็ท่านก็ดูแลในส่วนของครัวช่วยครัวส่วนตัวเองเนี่ยวิ่งประสานตั้งแต่ในส่วนของท่านจเจ้าวาดให้ทำอะไรกับใครจากชาวบ้านต้องการอะไรกับจเจ้าอาวาสใครต้องการอะไรจากใคร ตัวเองอยู่ตรงกลางหมดเลยประสานทุกคนเอ้ตัวประสานเนี่ยมันดูไม่มีผลงานที่สุดเลยปัญหาคือไอ้ตัวประสานเนี่ยมันดูไม่มีผลงานเพราะมันดูไม่ได้ทำอะไรคนก็เลยบอกเฮ้ยตกลงว่าแกทำอะไรมั่งเนี่ยคนอื่นถึงเขาจะไม่รู้ว่าเราไม่มีผลงานแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่พอแล้วคะ่ะ จิตใจของเราที่มันมันมั่นใจในบุญที่เราทำเนี่ยมันจะพาให้เราจเจริญเองไอคนที่มองเราแล้วไม่เข้าใจเนี่ยปล่อยเขาไปเพราะเขาไม่เคยทำงานเขาไม่รู้หรอกว่าการทำงานเนี่ยมันมีอยู่หลายหน้าที่ขอบคุณน้องเพชรมากนะคะจากภูเก็ตค่ะดีใจที่ได้รู้จักกันนะคะทีนี้เนี่ยการทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยหลายๆอย่างหรือแม่ก็ต้องทำงานทำงานอยู่ใน ในกลุ่มจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันตัวเองก็มองว่าบางทีเนี่ยคุณหมอสมชายเนี่ยเป็นผู้ที่มีบาร,รมีมากมากเลยสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็ชื่นชมท่านเป็นกรณีพิเศษถ้าไม่ชื่นชมคงไม่ไปร่วมงานถ้า <Denmark> บอกอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฉพาะงานที่วัดภูดจวงเนี่ยเยอะมีหน้าที่ับผิดชอบเยอะมากแล้วก็มีทั้งเรื่องเรียนอีก<ๆ> ก็หนักพอสมควรตอนนี้ในเวลาเหลือแบบนับถ้าเป็นระเบิดก็ถอยหลังแล้วอะเรียนเนี่ยเวลาจะไม่พอแล้วตอนนี้ต้องไปสปีดที่เรียนละแล้วลช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครอ,อ,อบครัวบางทีเราก็มีหน้าที่เป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าครอบครัวอยู่สบายสบายเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงยุคของโควิดมีปัญหาแล้วพ่อแม่ก็เริ่มแก่แล้วเราก็ต้องกลับไปทําหน้าที่ของคารวาสที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งหนักพอสมควรภายในปีเดียวเปิดร้านใหม่สองร้าน <c oughs> คิดดูนะคะทีนี้ปรากฏว่ามาร่วมงานกับคุณหมอสมชัยอีกถ้าคุณหมอสมชยัยไม่เก่งจริงไม่มีบารมีจริงๆรงติง,งไม่มาช่วยนะคะไม่มาร่วมงานเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วจริงๆแล้วเ,เวลาในไรทำงานอื่นน่แทบจะไม่มีแล้วแต่ทีนี้ เจอผู้มีบุญมันก็เสียดอายอยากที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกิจกรรมแล้วก็คิดว่าคุณหมอสมชายเองเนี่ยคนที่จะไปยืนแจกข้าวแจกน้ําแจกของหรือไปทําอะไรต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยท่านมีบารมีพอที่จะมีคนมาช่วยเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนถ้าเกิดมีบุญด้วยกันเนี่ยมารวมกันเนี่ย เขาเรียกบุญสัมพันธ์มันจะส่งเสริมบุญของท่านได้ตัวเองคิดอันนี้อย่างเราเนี่ยไปทาบุญร่วมกันเนี่ยบางทีพลังคนคนเดียวเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีพลังคนอื่นเนี่ยช่วยเสริมนะคะต้องมีพลังคนอื่นเนี่ยช่วยเสริมดังนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยคิดว่าถึงเราจะช่วยในส่วนที่ไปแจกอาหารไปลุยไปอะไรไม่ได้เนี่ยไอ้ส่วนที่เราสามารถที่จะช่วยเสริมในส่วนของบุญ ที่คุณหมอบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องช่วยเหลือคนแล้วมันต้องไปรับวิบากมาส่วนเนี้ยเราก็ยังมีส่วนช่วยอย่างน้อยๆมาช่วยกันได้นะคะถ้าใครเชื่อเรื่องของของของพลังจิตที่เป็นมวลรวมมันช่วยกันได้แล้วก็งานบางอย่างที่หลายๆท่านไม่มีเวลาทําก็ถ้าเกิดแบ่งปันได้ก็จะแบ่งปันทํามาแต่ในส่วนงานที่เป็นบางอย่างที่มีหลายๆท่านทําอยู่แล้วทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ย ก็ต้องขออนุโมทนาบุญคือเราต้องเราต้องชื่นชมกันแะแล้วเราก็ต้องแบ่งงานกันเป็นไม่ใช่ไปกระจุกอยู่งานเดียวมันก็ไม่ได้เจริญแต่เราช่วยใครช่วยตรงไหนได้ช่วยตรงนั้นใครทําตรงไหนปุ๊บอนุโมทนาบุญตรงนั้นพราะทุกคนที่ทํางานเนี่ยไม่มีใครรับเงินเดือนค่ะทุกคนมาด้วยหัวใจถึงมาแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมาให้กําลังใจกันยังต้องขอบคุณเลยดีที่เขายังเห็นความดีของเราเราจะไปว่าใครไม่ได้เลยเราไม่มีสิทธิ์ว่าใคร เพราะว่าทุกคนไม่ได้กินเงินเดือนแต่ทุกคนมาด้วยใจแต่อาจจะเข้าใจงานไม่ตรงกันหรืออะไรแบบนี้ก็เคลียร์กันได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้แหละอย่างที่ได้พูดไปว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่เป็นเนี่ยมันจะสวยค่ะมันจะสวยงามมันจะเข้าใจเราสามารถที่จะเจริญงอกงามด้วยตัวของเราเองได้เราไม่ใช่ต้นไม้ที่จะต้องมีคนมาปลูกแล้วรดน้ำพรวนดิให้กับเรา แต่เราคือมนุษย์ที่สามารถทาให้ตัวเองเนี่ยจเจริญง,งอกงามได้ค่ะนะโดยที่เราสามารถที่จะเลือกในที่ที่เราถนัดทนที่ที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะงดงามวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสําหรับขอบคุณคุณอ้อยนะคะที่แจ้งเวลามานะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระพระกูริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณ,คณท่านพระอาจารย์บเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสอง ขอขอบคุณผอ,อ,อชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีทุกวันวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ